สูญเสียเราเคยคุณอาแอดถือว่าเป็นผู้ชนิดเยอะกว่าคนเข้มคือจริงๆเข้มก็เคยเจอในค่ายละครโคลิเซียมครับซึ่งเข้มมาเล่นละครเรื่องเขาขนซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่คุณอาเคยเล่นมาก่อนก็คือเข้มเป็นในเวอร์ชันละครใช่ครับมาเจอเข้มในเวอร์ชันละครส่วนตัวก่อนหน้านี้ค่ะเราตั้งแต่สมัยเด็กๆเราได้ติดตามผลงานอาแอดผลงานที่จดจำส่วนใหญ่จะได้ฟังจากคุณตากับอาจารย์ยอดเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีคุณตาคุณยายเล่าให้ฟังว่าอาแอดมีความเท่มีความเป็นพระเอกตลอดการยังไงเวลาเขาอยู่แล้วก็จะได้ยินเรื่องของอาแอดเนี่ยในกองละครของโคลิเซียมได้บ่อยมากครับจะได้มีโอกาสพูดคุยเพราะว่าเราได้เล่นในเวอร์ชันละครเนี่ยเขาได้มีให้พงให้พ่อหรือได้ให้คำแนะนำอะไรเกี่ยวกับถ่ายทอดเรื่องการแสดงบ้างไหมช่วงนั้นก็จะมีคุณอาให้พรครับให้พรแล้วก็ฝากเหมือนกับฝากละครฝากในภาพของเขาฝนให้เราดูแลนะครับคุณอาก็อวยพรด้วยเรื่องนี้มันดังมากเลยนะมันเป็นทำให้เราแจ้งเกิดด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งละครที่ทำให้คนรู้จักเราเพิ่มมากขึ้นก็ดีใจครับดีใจแล้วก็รู้สึกเสียใจกับครอบครัวคุณอาด้วยพอทราบข่าวตกใจขนาดไหนเพราะว่าเราเคยสวมบทหรืออะไรเงี้ยตกใจผมคิดว่าหลายๆคนก็คงจะเสียใจกับการจากไปของคุณอาเพราะว่าคุณอาก็ถือว่าเป็นพระเอกที่อยู่ในใจหลายๆคนเลยมีคำพูดไว้อะไรให้กับคุณอาเพื่อแสดงความเสียใจกับครอบครัวไหมครับเข้มเองในฐานะนักแสดงรุ่นใหม่เองก็อยากจะขอแสดงความเสียใจนะครับผมกับครอบครัวของคุณอาแอดนะครับก็ขอให้คุณอานะครับไปสู่ที่ดีเทพคะเรามีแนวทางมีหลักการมีต้นแบบที่แบบเห็นอาแอดแล้วอาจจะเป็นเรื่องการทำงานการมาเรื่องแบบว่าการท่องบทกันมีแบบเป็นแนวทางจะเป็นส่วนใหญ่ที่เราได้รับฟังมาก็จะเป็นการใช้ชีวิตในกองถ่ายเวลาที่เราให้คิวใครให้คิวละครเราก็อยู่ในกองละครทั้งวันอะไรเงี้ยฮะส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ชีวิตมากกว่าที่เราได้ยินมาที่เราได้สัมผัสจากหลายๆคนได้พูดถึงท่านนะครับอ่ะเข้มขออนุญาตถามถึงเรื่องที่เราต้องบินด่วนไปหาพี่ไข่ที่มันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราครับคือจริงๆเข้มตั้งใจจะลงไปอยู่แล้วคือณวันนั้นเนี่ยเข้มมีไปวางศิลาฤกษ์กับพี่ท็อปพี่ไทยอยู่แล้วแล้วก็ทางพี่หนิงก็อยากจะไปบวงสรวงที่ใต้ก็เป็นจังหวะที่ดีแล้วก่อนหน้านั้นก็จะมีเหตุการณ์ที่เหมือนเราขอในรูปแบบที่มันผิดอาจจะไปท้าเขาอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะไปท้าอาจจะไปพูดในทํานองที่ไม่ดีทําให้เขาไม่สบายใจหรือว่าทําให้เขาไม่ชอบอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่คนที่มาขอพรจากไอ้ไข่หรือว่ามาของานต่างๆจากไอ้ไข่ที่บ้านผมอาจจะได้กันเยอะมากๆอะไรเงี้ยแล้วตัวเราก็ไปได้ยินการวิธีการขอที่มันไม่ใช่มาแบบผิดๆเราก็เลยพูดว่าจะไปแบบไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดเราแค่รู้สึกว่าเราพูดไปมันถูกต้องแล้วแต่จริงๆแล้วมันเหมือนกับไปกระทบเขาผมไม่ได้เลี้ยงผีนะทำผิดรูปแบบเลยผมไม่ได้เลี้ยงผีมันก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเรานั่นแหละครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราขอแล้วเราได้เราก็ขอมันก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนแต่ว่าพอมันเกิดเรื่องที่ว่าคุณตาคุณยายผมขึ้นมาบ้านก็จะเหมือนกับกึ่งหลับกึ่งตื่นมีเด็กไปขอนอนด้วยอะไรเงี้ยครับก็จะฝันเห็นเด็กพี่สาวก็จะฝันเห็นเด็กแล้วก็มีเรื่องที่ผู้การผมโดนเขาผ่านร่างอะไรอย่างเงี้ยมานั่งคุยกับคุณแม่ใช่ครับมานั่งคุยคุณแม่ว่าลงมานะพูดว่าจะพูดว่าบอกว่าจะมาหาก็ต้องมาหานะก็เลยได้ไปก็เป็นจังหวะที่ดีที่เราได้ไปทําบุญด้วยมั้งครับก็เลยได้ไปแล้วเจออะไรโอ้ยนั่นท่านไงใช่ป่าวใช่ป่าวหรือเปล่าไม่รู้อ่ะพูดต่อได้พอหลังจากได้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างมันกลับมาแวะเวียนเราหรือเปล่าว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นพอไปถึงแล้วเรารู้สึกมันก็สบายใจขึ้นที่เราได้พูดว่าก็สบายใจขึ้นครับที่เราได้ลงไปหาเขาแล้วก็ได้ไปบอกเขาว่าสิ่งที่เราพูดไปเราไม่ได้ตั้งใจคือจริงๆเราก็บอกตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วแหละว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดแบบนั้นเพราะเราไม่รู้เราเข้าใจในรูปแบบการขอแบบนั้นเลยก็ลงไปแล้วก็พอได้ไปกราบได้ไปอะไรกับพี่หนิงมันก็รู้สึกว่ามันสบายใจขึ้นมันเบาใจแล้วเนาะใช่ครับไม่เจอโอเคขอบคุณค่ะทำไมวงแตกเลยเหรอ